718เป็นหนึ่งในรถซุปเปอร์คาร์สี่ยี่ห้อซึ่งมีอยู่กว่า300คันที่ถูกศุลกากรกักไว้ตรวจสอบตลอด5เดือนที่ผ่านมาขณะนี้ถูกนำออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าแล้วหลังผู้นำเข้ารถยนต์อิสระหรือเกมาร์เก็ตนำเอกสารสำแดงราคาและใบนำเข้ายื่นแสดงต่อกรมศุลกากรตามเงื่อนไขพัชรินทร์นินสินหรือคุณเอผู้นำเข้ารถยนต์บอกว่า Porsche 718เป็น1ใน4คันของทางร้านที่นำเข้ามาตั้งแต่เมื่อ5เดือนที่แล้วแต่ถูกกักไว้เพื่อตรวจสอบพร้อมๆกับรถอีก 1,400 คันโดยหลังจากที่กรมศุลกากรประกาศชัดเจนจะใช้เกณฑ์การประเมินตามคำสั่งที่ 317/2547เทียบเคียงกับราคาเว็บไซต์และข้อมูลจาก DSI เมื่อปี 2556มาเป็นหลักในการพิจารณาซึ่งโดยส่วนตัวถือว่ามีความชัดเจนที่สุดจึงตัดสินใจเข้ายื่นเอกสารเพื่อขอนำรถยนต์ออกตามหลักเกณฑ์ผู้ประกอบการรายนี้ยอมรับว่ารถพอร์ชทุกคันที่นำออกมาคราวนี้จะต้องชำระภาษีหักทอนตามคำสั่งที่ 2,560 เพิ่มอีกคันละเกือบ 800,000 บาทต่างกับที่เคยนำเข้ามาก่อนหน้านี้แต่เห็นว่าเป็นส่วนที่ผู้นำเข้าและผู้ต้องการรถยอมรับได้ดังนั้นภายใน20วันจากนี้จะทยอยนำรถของเขาที่เหลืออีก3คันออกจากกรมศุลกากรเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าจริงๆเนี่ยในช่วง5เดือนเนี่ยนะคะผลกระทบมันมาเต็มๆในช่วง5เดือนอยู่แล้วเนื่องจากว่ารถที่ลูกค้าสั่งจองไว้นะคะลูกค้าก็รอรถลูกค้าหลายท่านเอาเป็นว่าทุกท่านเลยค่ะที่จองรถไว้ยกเลิกหมดเพราะรอรถไม่ไหวแล้วก็ไม่มีการชัดเจนเลยว่าราคาจะสรุปที่เท่าไหร่นะคะแต่ณตอนนี้ราคาสรุปได้แล้วแล้วก็ในช่วง5เดือนเนี่ยเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนก็น่าจะทำใจได้แล้วด้วยว่าราคามันจะต้องปรับขึ้นแล้วก็ปรับขึ้นจริงๆค่ะปรับขึ้นมาอีกค่ะแล้วประมาณ5-7 แสนนะคะค่ะอยู่ประมาณนี้แต่ก็ยังถือว่าคนไทยยังรับได้นะคะผู้นำเข้ารถยนต์อิสระรายนี้ยังบอกด้วยว่าเหตุที่รถนำเข้าจากญี่ปุ่นมีราคาถูกกว่ายุโรปเพราะออปชันต่างกันรถญี่ปุ่นเป็นรถใช้ระยะสั้นที่ไม่นิยมเพิ่มออปชันต่างจากรถยุโรปที่นำเข้ามาในเมืองไทยซึ่งผู้ซื้อส่วนใหญ่จะเพิ่มออปชันแต่งรถตามที่ตัวเองชอบซึ่งทุกชิ้นที่เพิ่มเข้าไปจะถูกบวกเข้าไปในต้นทุนการผลิตที่ต้องนำมาคิดภาษีด้วยนอกจากผู้นำเข้ารายนี้แล้วกรมศุลกากรเปิดเผยว่ามีผู้ประกอบการอีกไม่น้อยทยอยยื่นเอกสารขอนำรถยนต์ออกไม่ว่าจะเป็นรถที่นำเข้าจากญี่ปุ่นหรือรถยนต์สี่ยี่ห้อที่ขอกักไว้ซึ่งเมื่อตรวจสอบเอกสารไม่พบว่ามีปัญหาหรือสำแดงต่ำก็จะปล่อยรถออกจากด่านส่วนรถที่เหลือที่ยังไม่สามารถนำออกจากศุลกากรได้แหล่งข่าวระบุว่าเป็นเพราะปัญหาการสำแดงราคาซึ่งหลายคันสำแดงต่ำกว่าราคาตลาดถึง4เท่าขณะที่บางคันไม่มีเอกสารการนำเข้าตรงกับตัวรถหรือใช้ใบอินวอยซ์ที่มีปัญหาซึ่งจะต้องรอพิจารณาต่อไปประวัติผลรัฐถ่ายภาพมะลิแซ่ชินทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน